ชาวบ้านกว่า700คนจาก28หมู่บ้านในจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เข้ารับการตรวจสุขภาพเก็บตัวอย่างเลือดปัสสาวะและเอ็กซเรย์เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแลบของโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นห้องแลบที่ชาวบ้านต้องการและให้ความเชื่อถือนายเชิดศักดิ์อัฏฐอรุณผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความยั่งยืนของบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดระบุว่ากิจกรรมนี้เป็นการตรวจสุขภาพชาวบ้านจากชุมชนรอบเหมืองทองรัศมี5กิโลเมตรของทางบริษัทซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2ผลการตรวจสุขภาพของประชาชนจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนของแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจรักษาและจะทำการตรวจเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปกติชาวบ้านจะไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเห็นด้วยกับการตรวจสุขภาพทุกๆปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุขภาพดีหรือไม่และมีความเสี่ยงในเรื่องใดโดยชาวบ้านกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุมักจะมีอาการปวดขาปวดแขนแต่โรคอื่นๆชาวบ้านไม่มีโอกาสได้รู้เลยค่ะ